วันนี้เรานำฟูลมูนไปเทียบโน้ตนะคะมีทั้งหมด10ใบเลยนะคะแต่ว่าที่จะมารีวิวในวันนี้มีทั้งหมด8ใบก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเต็มโต๊ะเลยนะคะโอเคเราจะมาเทสรวมกันก่อนนะคะมาเริ่มต้นจากใบแรกเดี๋ยวนะคะต้องหยุดสต็อปนิดนึงนะคะเสียงกังวานดังกันมากนะคะโอเคหยุดโอเคใบนี้เลยนะคะนี่ใบนี้นะคะเป็นใบ10นิ้วนะคะเป็นเสียงเรชาร์ปหรือว่าตัวดีชาร์ปนะคะนี่เสียงแน่นมากอันนี้คือตัวเรนะคะเรชาร์ปจะค่อนข้างแตกกันแตกต่างกันเลยนะคะโน้ตเสียงในแต่ละใบนะคะจะมีซ้ำกันนิดเดียวเองค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโทนเสียง G ซอนนะคะซอนเสียงซอนหรือว่าตัว G อันนี้เป็นขนาด9นิ้วค่ะเสียงที่ต่างนะคะก็แตกต่างกันตรงที่มวลโลหะธาตุนะคะก็ทำให้คลื่นพลังงานเสียงมีความแตกต่างกันนะคะโอเคถัดไปนี่ระมุนนี่เป็น8นี่เป็น 7.2 นิ้วนะคะก็เสียงเรหรือว่าตัว D นะคะตัวโน้ต D หรือว่าเรนะคะเสียงอันนี้คือเบอร์เดียวกันเลยนะคะ7นิ้วแต่ว่าเสียงต่างกันอันนี้คือเรชาร์ปหรือว่าตัว D ชาร์ปแต่อันนี้คือ D เฉยๆแต่อันนี้มีชาร์ปชาร์ปก็คือเป็นตัวเครื่องดนตรีที่เป็นสีดำๆนะคะตัวชาร์ปบังเอิญว่าวันนี้มีโอกาสได้ไปเจอคุณครูที่เทียบโน้ตนะคะคุณครูก็จะมีอธิบายหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็ได้ศาสตร์ความรู้มาในระดับหนึ่งก็ไม่เยอะนะคะแต่ก็โอเคเลยเข้าใจมากขึ้นค่ะนี่เป็น 8.2 นะคะก็อยู่ที่เสียงลาหรือว่าตัวโน้ต A 8.2 ถัดไป 8.2 เหมือนกันแต่เสียงต่างกันนะคะนี่เป็นตัวมีตัว E โน้ต E โน้ต E 8.2 นิ้ว 8.2 เหมือนกันแต่เสียงไม่เหมือนกันนะคะโทนเสียงไม่เหมือนกันและใบนี้นี่ใบใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นชาร์ปทั้งนั้นเลยค่ะก็คืออันนี้คือเสียงโน้ต F หรือว่าฟาชาร์ปเบอร์อันนี้คือ9นิ้วนะคะ9นิ้วและสุดท้าย10นิ้วนี่เสียงนี้เป็นเสียงเรชาร์ปค่ะ10นิ้วเรชาร์ปโอเคสุนทรียะนะคะเป็น hearing จริงๆเสียงแบบกังวานมากนะคะโอ้โหก้องกังวานมากและนี่ก็คือ full moon นะคะมีในรอบนี้นะคะมี10ใบแต่ว่าก็จะพยายามทยอยลงให้หลายท่านได้ฟังเสียงเป็นแบบ1ต่อ1นะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงไป3ใบละ3ถึง4ใบนะคะมันใบเดิมด้วยนะคะก็จะนำมาทยอยลงเรื่อยๆนะคะฟูลมูนทุกใบเราคัดมาหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบขันเนี่ยเราก็พยายามนำเป็นแบบสเปคขอบขันหนานะคะหนาทุกใบนะคะเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการทำเมดิเทชันนะคะก็แต่ละใบเราก็จะมีมอบให้ไปพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ที่เป็นหมอนนี่คือเราตั้งใจอยากให้2ใบเลยเพราะว่าสามารถนำมาวางตั้งโชว์นะคะก็สวยงามนะคะแล้วก็สามารถเอามาตีร่วมกับสายน้ำอะไรต่างๆก็เปลี่ยนอารยบทเป็นแบบโดนัทบ้างเป็นแบบหมอนสี่เหลี่ยมบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยดัมสติกนี่ก็จะมอบไปให้นะคะนี่ต้องเบานิดนึงนะคะอุ้ยบังเอิญว่าใช้มือถือนะคะถ่ายไปด้วยนะคะก็โอเคก็จะมอบไปทั้งดัมสติกนี้เลยนี่คือเราตั้งใจเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องเอาไม้ดัมสติกไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ก็จะมีมอบไปให้นะคะโอเคสำหรับฟูมูนนะคะ
ท่านที่สนใจนะคะใบไหนยังไงก็ลองทักมากันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ